เอาไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิก็พันธุ์กำลังองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับเร่งแก้ปัญหาขยะล้นเมืองหลังปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวนเพิ่มขึ้น635ตันต่อวันขณะที่ความสามารถในการกําจัดได้เพียง327ตันต่อวันเท่านั้นเองครับ นายชูศักดิ์ตรีสามผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการขยะมูลฝอยกับนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง143แห่งนะคะของจังหวัดชัยภูมิค่ะหลังพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็น635าตันต่อวันขณะที่ความสามารถในการกําจัดได้เพียง327ตันต่อวันกําจัดไม่ถึง60%ของขยะทั้งหมดนะคะก็ต้องขอความร่วมมือท้องที่ทุกแห่งช่วยการหามาตรการลดปริมาณขยะโดยการสนับสนุนให้ชุมชน คัดแยกขยะเป็นนิสยัยทำธนาคารขยะรีไซเคิลถนนสะอาดบ้านหน้าอยู่บ้านหน้ามองเริ่มจากในงานราชการทุกแห่งขยายลงไปยังชุมชนหมู่บ้านครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะ ในโอกาสนี้ก็ได้มีการมอบใบประกาศนิยบัตแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้นแบบในการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจนํานวน6แห่งประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะต้นทางเทศบาลเมืองชัยภูมิเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมืน่นแพ้่เทศบาลตนนําบลหนองบวงัวแดงเทศบาลตำบลบ้านเพชรองค์การบริหารส่วนตําบลคูมเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงสําหรับเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับท้องถิ่นอื่นๆนําไปดําเนินการต่อไปครับ